สวัสดีค่ะวันนี้เราจะสอนแก้เสื้อเกาะอกแบบนี้นะคะเสื้อตัวนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหาตรงนี้หลวมกว่าคนใส่นะคะการแก้เราจะแก้ยังไงมาดูกันเลยขั้นแรกนะคะให้เรากลับข้างในออกมาเลาะตรงที่มันมีรอยให้เราเลาะเนี่ยนะคะงานซับในมันจะมีรอยให้เราเลาะนะมันจะมีตรงที่เขายึดไว้ไปกับซับในนะถ้ามันไม่มีเราก็สร้างตะเข็บเจาะได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วซับในมันก็จะทะลุกันได้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งทางนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมาเริ่มเก็บกันขั้นแรกนะคะให้เราเลาะตะเข็บข้างนี่นะคะนี่คือตะเข็บข้างนะเลาะตรงนี้ออกนิดนึงนะคะงานมีซับในถ้าคนแก้ไม่เป็นก็จะยุ่งยากอยู่นะต้องใจเย็นๆนะคะวันนี้เล็บดำมากเลยกินชอบเอาเล็บแงะของกินทีก็กินลองกองกินเงาะก็ใช้เล็บนี่นะคะเราออกแบบนี้นิดนึงแล้วก็ลอดตรงนี้ออกเลยการทำงานนะคะยิ่งเราทำเนี๊ยบเท่าไหร่ลูกค้าก็จะเยอะเท่านั้นนะคะเราเปิดร้านเราไม่เคยตกงานนะคะลูกค้ามีตลอดแต่ก่อนที่เราจะมีลูกค้ามันก็ต้องใช้เวลานะคะการทำงานเราต้องมีเงินทุนแล้วก็ว่าทำงานร้านเราก็อย่าคิดว่าเราจะทำแค่พอกินนะคะเราต้องคิดว่าเราจะทำให้เรารวยนะคะแล้วเราก็จะมีงานเยอะแบบนี้นะคะล้อสองฝั่งออกแล้วเราก็กลับข้างในกลับข้างในออกมาเย็บนะคะอันนี้คือตะเข็บข้างมันแล้วนะแล้วงานตัวนี้ช่วงเอวของลูกค้านะเขาใส่พอดีแต่ว่าช่วงอกเนี่ยมันเหลือนะคะเราก็จะเก็บแค่ช่วงอกแล้วการวัดคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาใส่พอดีไม่พอดีนะให้ลูกค้าลองนุ่งนะลองนุ่งพอเขานุ่งเสร็จเราก็หยิบด้านข้างใต้รักแร้เขาน่ะสองฝั่งว่ามันเหลือเท่าไหร่นะคะเราก็ติ๊กไว้ว่าเหลือประมาณนี้เสร็จเราก็วัดรอบอกเขาวัดรอบอกเขาว่าอกกระชับเขาน่ะอยู่ที่เท่าไหร่อย่างลูกค้าคนเนี้ยอกเขาจะอยู่ประมาณ30นิ้วนะคะซึ่งเราทํา30นิ้วเนี่ยเขาก็ใส่ได้หรือเราอาจจะทํา30นิ้วครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ได้นะคะ31ก็กำลังสบายประมาณนั้นนะคะถ้า32นี่คือรวมเพราะมันเป็นเสื้อที่มันต้องกระชับนะคะแต่ถ้าอกเขา30เราจะไปทำให้เขา29ครึ่งอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือเขาจะอึดอัดนะเขาจะแน่นแล้วก็จะเก็บเข้าตามที่เราเคยจับไว้แล้วนะตัวซับในเราก็เก็บเหมือนกันนะคะคืองานมีซับมันจะยุ่งยากตรงที่มันมีซับนอกซับในมันจะต้องเก็บให้มันเหมือนกันมันถึงจะงานออกมาสวยอั
ันนี้มันมีรูใช่ไหมคะเราก็เย็บลงมาแค่ตรงรูมันก่อนและทีนี้พอเราเย็บตรงนี้เสร็จนะคะเอาให้ดูกันพอเราเก็บข้างเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาเย็บยึดทับในกับตัวนอกถ้ามันเป็นทับคิ้วแบบนี้เราก็ทับคิ้วทับไปได้เลยนะคะไม่ต้องเย็บ2รอบ3รอบนี่นะคะเราก็จะทับคิ้วตรงนี้มาหาตรงนี้เลยเหมือนเดิมนะคะมุดข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะอีกข้างนึงงานแฟชั่นถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ยากนะคะเราต้องทำความเข้าใจเขาพวกนี้มันเป็นงานแบรนด์งานมีราคามันจะมีซับนอกซับในเย็บตรงนั้นกัดตรงนี้นะคะเยอะแยะนี่นะคะแล้วก็ยึดด้านล่างข้างนี้เราก็เก็บเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ายไปเก็บอีกข้างนึงเราก็จะกลับข้างในออกมาเย็บนะคะตรงไซส์มันเนี่ยเราก็เอาออกไปได้เลยนะเราเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาเย็บยืดตรงนี้เหมือนเดิมการเย็บยืดตรงนี้ถ้าเราอยากเย็บง่ายนะคะถ้าเราอยากเย็บง่ายก็ให้เราเจาะตรงนี้เย็บแต่ว่าเราจะไม่เจาะนะคะเราจะใช้วิธีมุดเอาThank you.
ตะเข็บที่เราเก็บไปแล้วถ้ามันไม่ใหญ่มากเราก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะเพราะเราจะเอาไว้ให้เขาขยายเข้าขยายออกได้อีกเก็บที่ได้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะตรงนี้มันก็จะออกมาเรียบแล้วนะจัดเต้าให้สวยงามนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงานแค่ทรงสายเดี่ยวปิดรูได้เลยการแก้งานนะคะถ้าเราอยากแก้งานให้เก่งให้สวยเราต้องให้ลูกค้าลองให้เราดูนะสิ่งสำคัญมากนะคะให้ลูกค้าลองแล้วงานมันจะออกมาสวยนะคะอันนี้ตัวที่เขาเย็บมาไว้ก่อนหน้านี้ฝั่งหนึ่งมันใหญ่กว่าฝั่งนึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ดูงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแก้ทรงสายเดี่ยวงานแก้ทรงงานแก้ทรงนะคะถ้าเราเข้าใจมันจะไม่ยากนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างออกมาสวยงามให้ดูข้างในเราแค่ทำความเข้าใจกับมันนะนี่นะคะทุกอย่างออกมาเหมือนเดิมนะข้างในข้างนอกสวยงามทำงานเรียบร้อยราคางานเราก็เรียกได้ลูกค้าก็ติดลูกค้าใส่ได้นะคะสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราให้ลูกค้าใส่เนี่ยค่ะให้เราหยิบพอเขาสวมเสร็จให้เราหยิบว่าตรงไหนมันเหลือมันเหลือขนาดไหนสองฝั่งมันเหลือขนาดไหนถ้าเอวมันเหลือเราก็หยิบนะคะหยิบดูว่ามันเหลือตรงไหนเราก็เก็บตามนะคะแต่การหยิบแบบนั้นไม่ใช่ว่าเหลือแค่ไหนแล้วเอาเข้าขนาดนั้นเขาจะใส่ได้นะคะถ้าเราทำอย่างนั้นมันจะเล็กเกินไปนะก็คือเราหยิบดูพอประมาณแล้วเราก็วัดรอบอกเขาแล้วเราก็วัดรอบเอวเขานะคะแล้วเราก็เอามาเก็บตามที่สเปคที่เราวัดมันก็จะไม่แตกต่างจากที่เราหยิบเท่าไหร่นะโอเคนะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง YouTube เทคนิคงานซ่อมผ้านะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคนะคะขอบคุณค่ะ